นิดนึงนะคะได้ค่ะค่ะทรายนะคะส่วนใหญ่จะรู้จักกันในนามคุณแม่น้องซีอูดและน้องอโฟไดนะคะที่พี่ทรายจัดตั้งชมรมของน้องเช่าๆเนี่ยมีวัตถุประสงค์หรือว่าจัดขึ้นเพื่ออะไรเราเลี้ยงน้องซีอูดกับอโฟไดสองตัวแล้วก็รู้สึกว่าอยากมีเพื่อนที่เป็นเพื่อนสายพันธุ์เดียวกันอยากให้ทำกิจกรรมร่วมกันมีร่วมกิจกรรมร่วมกันเห็นขับอื่นก็จะมีกิจกรรมที่พาน้องหมาไปด้วยกันเราก็อยากให้หมาของเรามีกิจกรรมกับสายพันธุ์เดียวกันบ้างก็เลยเริ่มรู้จักคนที่เลี้ยงเหมือนกันติดต่อกันจนถึงมาวันนี้เราก็คุยกันได้มาประมาณ1ปีกว่าละพวกเราก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะควรจะมาเจอกันจริงๆสักครั้งหนึ่งให้ลูกๆเรามาเล่นกันก็เลยเกิดเป็นงานในวันนี้ขึ้นมาค่ะแล้วกิจกรรมในงานในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะกิจกรรมในวันนี้นะคะอยากให้ความรู้กับคนที่เลี้ยงเช่าๆอยู่แล้วหรือคิดอยากเลี้ยงเช่าๆเพราะว่าบอกเลยว่าเช่าๆเนี่ยเป็นสุนัขที่ติด1ใน10อันดับลูกสุนัขที่น่ารักที่สุดในโลกแล้วก็เลี้ยงยากด้วยใช่มั้ยคะใช่ก็เลยอยากให้ศึกษาก่อนที่จะมีการซื้อเขามาเลี้ยงไม่ใช่ว่าเห็นตอนเด็กๆน่ารักมากเลยอยากได้แต่ว่าพอเลี้ยงแล้วอาจจะนิสัยไม่ถูกใจเราหรือว่ามีการเลี้ยงยากการจัดงานในวันนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เลยเป็นการอยากให้ความรู้วิธีเลี้ยงเช่าๆอย่างไรโรคที่พบปล่อยในเช่าๆมีอะไรบ้างพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงของน้องหมาของพวกเราด้วยค่ะพูดถึงการเลี้ยงดูเขาเนี่ยนะคะก็ผมถามนิดนึงถ้าสมมติว่าเป็นคนแบบว่าก็เห็นเช่าๆแล้วถูกใจจังเลยอยากเลี้ยงเนี่ยเราควรจะเตรียมตัวยังไงหรือมีวิธีการเลี้ยงเขายังไงอยากให้ทุกคนนะคะที่สนใจสุนัขพันธุ์นี้อยากให้ศึกษาข้อมูลดูก่อนว่าเราเลี้ยงเขาไหวไหมว่าเราเลี้ยงได้ไหมอย่างเช่นสุนัขเช่าๆเนี่ยความต้องการพิเศษของเขาที่เด่นชัดมากคือขนเขาจะค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าสายพันธุ์ของสุนัขเช่าๆเนี่ย เป็นต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนซึ่งมีอากาศหนาวแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีอากาศร้อนมากแม้แต่เรายังร้อนเลยใช่แล้วลูกเราขนเยอะมากขนาดนี้แน่นขนาดนี้ใช่เขาก็จะร้อนมากก็อยากให้ดูสถานที่เลี้ยงว่าเราสามารถเลี้ยงเขาได้ยังไงในห้องแอร์ไหมหรือว่ามีสถานที่ที่มีลมโกรกมีพัดลมให้แล้วก็อาจจะคุยกับคนที่เคยเลี้ยงแล้วว่าเป็นยังไงบ้างและเมื่อเราคิดว่าเรามีความพร้อมแล้ว okay. และเรารักสุนัขพันธุ์นี้ก็ตัดสินใจเลี้ยงค่ะค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเลี้ยงทุกพันธุ์เนี่ยก็ต้องอย่างแรกที่มีคือต้องรักเขานะคะยังไงลูกบอลขอบคุณพี่ทรายมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลในวันนี้นะคะเช่าเช่าเป็นสุนัขที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นมีประวัติศาสตร์สายพันธุ์มาอย่างยาวนานกว่า 2,000 ปีสุนัขเช่าๆนะครับเกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์มาสทีฟแห่งทิเบตและพันธุ์ชามอยจากตอนเหนือของไซบีเรียแต่มีข้อโต้แย้งว่าเช่าๆอาจเป็นสุนัขพันธุ์แท้ดั้งเดิมเพราะเป็นเพียงสุนัขพันธุ์เดียวในโลกที่มีลิ้นสีดำปนน้ำเงินครับเช่าๆเริ่มมีชื่อเสียงและได้รับความนิยมในประเทศอังกฤษในปี1880โดยพระนางเจ้าวิกตอเรียทรงให้ความสนพระทัยสมาคมสุนัขพันธุ์เช่าๆได้ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษในปี1895สุนัขพันธุ์เช่าๆมีความสามารถในการดมกลิ่นเป็นเลิศและมีความเฉลียวฉลาดในกลวิธีการล่าสัตว์ด้วยครับมาตรฐานสายพันธุ์เช่าๆเป็นสุนัขที่เต็มไปด้วยพละกำลังลำตัวสั้นกระทัดรัดมีความแคล่วคล่องว่องไวและตื่นตัวอยู่เสมอลำตัวเป็นสี่เหลี่ยมศีรษะกว้างและแบนสันจมูกกว้างและสั้นลิ้นมีสีดำออกน้ำเงินตามีสีดำขนาดปานกลางรูปร่างเรียวคล้ายผลอัลมอนด์มีขนขึ้นหนาแน่นโดยเฉพาะบริเวณรอบคอขาใหญ่ตั้งตรงและแข็งแรงมีความสูงประมาณ 17-20 นิ้วครับน้ำหนักประมาณ 24-27 กิโลกรัมลักษณะเด่นของเช่าๆก็คือมีความเป็นเอกลักษณ์มีความสง่างามและมีความเป็นธรรมชาติเปรียบเสมือนกับเป็นราชสีหน้าตาดุดันแข็งขันสงบและวางท่าอย่างสุขุมครับ